แรกปัญหาที่เจออันที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่ามุมมองของผู้รักษาบางทีเขาก็ยังคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ายังแข็งแรงดีอยู่ CD4 ยังสูงอยู่ยังไม่ต้องเริ่มก็ได้รอก่อนหรือว่าถูกประเมินว่าถ้าเกิดว่าคนนี้ยังไม่พร้อมยังไม่เข้าใจเรื่องการติดเชื้อยังไม่ต้องรักษาก็ได้เตรียมไปก่อนอันนี้เป็นปัญหาแรกนะซึ่งถ้าปัญหาเนี้ยมันจะก่อให้เกิดอะไรต่อมามันก็อาจจะทำให้บางทีก็ทำให้ผู้ติดเชื้อคนหนึ่งหลุดออกไปจากกระบวนการรักษาเลยไม่ได้เริ่มยาแล้วถ้าเขาไม่ได้เริ่มยากว่าจะกลับมาอีกทีนึงก็จะป่วยติดเชื้อเลยปัญหาที่สองก็คือว่าคนที่รักษาแล้วเริ่มเข้าสู่กระบวนการรักษาตอนนี้ขึ้นอยู่กับดวงแล้วว่าจะไปเจอหน่วยบริการเจอผู้รักษาเจอทีมพยาบาลเจอทีมเภสัชที่เอาจริงเอาจังมีคุณภาพไหมอะไรเงี้ยยาต้านไวรัสแต่ละตัวเนี่ยมันมีผลข้างเคียงเราอาจจะสังเกตเห็นนะว่าบางคนแบบแก้มจะตอบคือแบบเนื้อไขมันมันจะหายเหลือแต่เป็นกระดูกโครงกระดูกหน้าหรือว่าแขนขาเนี่ยจะเหมือนกับไม่มีไขมันมันจะรีบเป็นกระดูกโปนขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นผลข้างเคียงของยานะครับถ้าเราเจอผู้รักษาที่เขาใส่ใจกับเรื่องพวกนี้เขาก็จะเปลี่ยนสูตรยาให้ไปหายาตัวใหม่ที่มันลดผลข้างเคียงอันนี้ปัญหาที่เจอถัดมาก็คือว่าความเชี่ยวชาญของหมอที่รักษานี่ก็จะเป็นโจทย์ถัดมาเหมือนกันว่าบางคนเนี่ยมาเข้าสู่ระบบการรักษาช้าแล้วป่วยด้วยโรคฉวยโอกาสต่างๆโดยเฉพาะเรื่องวัณโรคเนี่ยถ้าเราไปเจอหมอผู้รักษาที่แบบขอใจหรือรักษาวัณโรคให้หายก่อนค่อยเริ่มยาต้านไวรัสเนี่ยบางทีอาจจะไม่มีโอกาสกินยาต้านไวรัสอีกเลยก็ได้เพราะว่ากว่าจะฟื้นวัณโรคหรือว่าจะฟื้นไม่ทันแล้วเสียชีวิตไปก่อนก็เป็นไปได้เพราะนั้นอันเนี้ยการปัญหาเรื่องการรักษาปัญหาเรื่องการใช้ยาของผู้ติดเชื้อเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้รักษาที่บางทีเนี่ยหมอบางคนบอกว่าขอรักษาให้หายก่อนแล้วค่อยเริ่มยาต้านไวรัสหมอบางคนก็บอกเฮ้ยไม่ได้ต้องรักษาควบคู่กันไปเลยผู้ติดเชื้อเองเนี่ยก็ต้องมีข้อมูลเรื่องพวกนี้เพื่อที่จะไปพูดคุยต่อรองกับหมอแต่ว่าปัญหาใหญ่ที่สำคัญที่สุดอันถัดมาก็คือว่าปัญหาโดยระบบรวมของประเทศเรื่องยาเนี่ยก็คือว่ายาต้านไวรัสแต่ละตัวเนี่ยถ้าเป็นยาที่ต้องนำเข้าไม่มียาสามัญใช่ไหมไม่มียาเจเนริกเนี่ยมีแต่ยาต้นตำรับอย่างเดียวก็จะไปติดขัดเรื่องสิทธิบัตรพอติดขัดเรื่องสิทธิบัตรยาพวกก็จะไปเจอโจทย์เรื่องราคายาก็จะแพงมากเพราะนั้นผู้ติดเชื้อที่มีรักษามานานๆเกิดภาวะดื้อยาและจำเป็นต้องเปลี่ยนยาต้านไวรัสตัวใหม่ๆเนี่ยก็จะไปเจอโจทย์เรื่องนี้ว่ายาจะแพงมากยาที่ติดสิทธิบัตรระบบของประเทศเนี่ยถ้ายังไม่ได้เอายาต้านไวรัสทุกตัวเข้าไปอยู่ในบัญชียาหลักแล้วก็ต้องดูถ้าตัวไหนยังแพงมากๆมีปัญหาสิทธิบัตรบัญชียาหลักก็ยังไม่เอาเข้าแต่ถ้าเกิดผู้ติดเชื้อคนไหนที่มีภาวะดื้อยาและจำเป็นต้องใช้ยาใหม่ๆเหล่านี้อันนี้จะเป็นปัญหาเพราะระบบเขาจะไม่จ่ายก็จะต้องซื้อเองจ่ายเองอันนี้ยิ่งเป็นปัญหาหนักใหญ่เลยคือสูตรพื้นฐานที่ผู้ติดเชื้อใช้เนี่ยตอนนี้มันก็จะมีตั้งแต่ GPOVir ใช่ไหม S30 GPOZ พวกนี้องค์การเป็นสัตว์ผลิตก็ไม่เป็นปัญหามากนักที่ยังทำได้แต่ว่ายาต้านอย่างเช่นยา Efavirenz ที่เราทำ CL ใช่ไหมว่าแต่ว่ามันเป็นแล้วมันเป็นตัวพื้นฐานตัวหนึ่งสำหรับคนที่ใช้เนวิลาพีนไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนมาใช้ยาไอเอฟไวรัสเนี่ยไอตัวเนี้ยช่วงเนี้ยเป็นปัญหาเพราะว่าองค์การเภสัชต้องนำเข้ามาจากอินเดียทั้งที่จริงๆแล้วควรจะผลิตเองได้แต่ว่าองค์การเภสัชก็ยังไม่ได้ผลิตใช่ไหมก็เลยต้องนำเข้าก็นำเข้าก็มามีปัญหาเรื่องการสั่งเรื่องอะไรพวกนี้ก็ทำให้เป็นปัญหาจริงๆถ้าเกิดว่านำเข้าวัตถุดิบมาแล้วผลิตเองเนี่ยแล้วบริหารวัตถุดิบดีๆไม่น่าเป็นปัญหาอย่างกรณีไอ้โรปิดิโทนาเวียเนี่ยอันนี้ยังติดสิทธิบัตรอยู่นะแต่ว่าพอเราประกาศ CL ปุ๊บเราก็ผลิตและนำเข้าได้ใช่ไหมฮะงั้นมันก็จะแก้ปัญหาไปหรือยาดารุนาเวียพวกนี้ก็ยังเป็นยาใหม่อยู่ทัศนาเวีย
พวกเนี้ยก็ยังมีปัญหาเรื่องสถานภาพเรื่องสิทธิบัตรบางทีเราก็ยังเช็คไม่ได้ว่ามันมีหรือไม่มีสิทธิบัตรพอจะรู้จริงๆก็คือต้องบริษัทยาเนี่ยมันจะยื่นโนติสแต่ถ้าเราจะผลิตเองตอนเนี้ยทั้งหมดเนี่ยนำเข้าจากอินเดียกับองค์การเภสัชเป็นคนผลิตนะครับที่เป็นยาที่สำคัญนะแต่ถ้าเป็นยาต้นตำรับเนี่ยมันก็มีทั้งของพิเลแอดของไฟเซอร์ BMS ก็พวกนี้ก็จะเป็นประเทศพัฒนาแล้วคือบางตัวจำเป็นต้องใช้ก็ต้องนำเข้าอ่ะต้องสั่งจากเขา